วัสดีครับวันนี้ก็บล็อกก่อนกลับนะครับวันนี้เป็นวันพระของวันพระอ่ะแหละแล้วก็วันนี้ผมก็จะไปทำบุญเนื่องด้วยผมเป็นคนจิตใจทำบุญสุนทานอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดภาวนาโซนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางไปชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะครับวันนี้มาเที่ยวราชวังชางด็อกเป็นเวิร์ลฮอลิเดย์นะครับก็คือเป็นฮอลิเดย์โลกนะครับเป็นง่ายๆคือพูดคือเป็นที่อยู่ของพระราชาเองนะครับส่วนเทียมบ็อกกูนั่นเป็นแบบตำหนักที่เอาไว้ที่บ้านมาวันนี้ผมจะมาบ้านพักของราชาที่นี่ผมรู้สึกว่าสวยกว่าเคียงบ็อกกูนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นที่ที่เล็กและพอเหมาะในการที่เดินเที่ยวมากนะครับแล้วก็ในราชวังเนี้ยก็จะมีความร่มรื่นมากเพราะว่าต้นไม้เยอะมากเพราะเป็นที่พักไงก็เลยมีผมเดินไปดูเนี่ยก็แบบสวยอ่ะผมว่าตรงนี้ผมชอบมากกว่าเคียงบ็อกกุงนะครับเพราะเป็นอะไรที่สวยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีสวนต้องห้ามอยู่นะครับสวนนี้เนี่ยก็คือจะให้เฉพาะไกด์ของที่ราชวังเท่านั้นในการพาเข้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับของวังเนี่ยก็จะมีบ้านพักแล้วก็มีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมีปลานะฮะแล้วเด็กก็เต็มไปหมดเลยผมใช้เวลาในการอยู่ด้านหลังนี่นานพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรดูเด็กจะบ้าเหรอผมนี่เป็นคนรักธรรมชาตินะฮะดูธรรมชาติเท่านั้นนะครับผมและที่ต่อไปที่ผมจะพาไปเที่ยวนะครับนั่นคือท่านิ่มตากนะครับผมที่นี่นะครับก็เป็นที่เขาบอกว่ามีสวนดอกหญ้าที่สวยมากเพราะมันกว้างใหญ่เป็นภูเขามากนะครับซึ่งตอนแรกผมก็มีกำลังใจอย่างแรงกล้านะครับในการที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับที่จะไปดูความสวยงามไอ้เราก็คิดว่าเอ้ยอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นถึงเนี่ยผมก็ลองเดินไปสักตอนแรก15นาทีแล้วครึ่งทางอีก15นาทีไอ้เราคิดว่าถึงแล้วยังไม่ถึงนะเดินขึ้นไปอีกพอเสร็จปุ๊บไปเจอถนนอีกโอ้โหบอกเลยอีกกว่าจะถึงข้างบนนะครับใช้เวลาประมาณนะฮะ45นาที wow. นะครับเพราะมันอาจจะมีรถแหละแต่ว่าคนเยอะมากไงต้องเลยเดินนะฮะใช้เวลา15นาทีการขึ้นเขานะครับพอไปแล้วก็เจอภาพที่สวยงามแบบนี้ครับพอได้ขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าความสวยงามที่เราเหนื่อยมาเนี่ยมันคุ้มมากเลยครับเพราะข้างบนเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนเย็นนี่สวยมากก็ถ่ายรูปไปดีมากนะครับตอนเย็นเห็นพระอาทิตย์กำลังตกเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากเหมือนอยู่ในซีรีส์อยู่เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาที่ฮันเดนปาร์คถึงแม้มันจะเดินมาสูงมากไปสักนิดหนึ่งอยากให้ท่านได้มาฮันเดนปาร์คครับหลังจากที่ผมได้แม่หนึ่งปานะครับผมใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่งรถกลับบ้านไปกินหมูย่างแถวมุงแดงนะครับซึ่งร้านนี้ก็อร่อยแล้วก็ว่าได้ซึมซับบรรยากาศอันหนึ่งปานไว้ในผมเสียว่าที่เป็นอะไรที่ผมควรทำอยู่ตรงนี้นะครับมาดูร้านกาแฟก็ไปเดินเล่นแล้วก็ไปดูแมวฐานนั้นมีแมวเกาหลีด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นครอบครัวแมวนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สบายมากแล้วก็ผมก็เดินเล่นชิวๆแถวระหว่างเดินกลับพักก็มีนักดนตรีนะครับได้เล่นเพลงนะครับวันนั้นฟังอยู่ประมาณชั่วโมงวันนี้มันชิวมากครับแต่ให้คนได้ลองดูนะวันนี้ผมก็มีเวลาอีกแค่2ชั่วโมง
ก่อนขึ้นจะกลับสนามบินนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแวะยังไม่ได้ไปดีกว่าครับผมคิดก็ไปเดินเล่นแป๊บนึงสักชั่วโมงหนึ่งดีกว่าผมไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงแล้วไปดูแล้วกันวันนี้ว่าไปตรงไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็พาเดินที่อีกว่า University นะครับไปเป็นที่สถานที่ที่คนต้องมาถ่ายรูปเพราะมีอะไรครับตรงนี้เป็นมหาลัยที่สวยมากเป็นมหาลัยนะฮะอีกว่านะครับแล้วก็ข้างในจะเหมือนยุโรปมากเลยคือมหาลัยที่เกาหลีที่สวยทุกที่นะครับผมบอกเลยมีที่นึงที่อยากไปเดี๋ยวข้างหน้าจะพาไปนะครับที่นี่เนี่ยก็ไฮไลท์เขาคือตรงนี้ครับเป็นทางสโลปลงแล้วก็อาร์ตข้างซ้ายขวาเป็นห้องเรียนเป็นห้องสมุดนะฮะซึ่งแบบดีมากเลยแล้วตรงนี้ผมก็ถ่ายจากร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามมหาลัยนะครับแล้วก็แถวๆอีกว่าก็จะเป็นของขายแบบพวกของนักศึกษาซื้อขายกันนะครับแล้วก็สนุกมากและดีมากจบแล้วครับกับนิกาโมโต้5 EP ของโซนะครับ Just So You Know นะครับสำหรับนิกาโมโต้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับ Subscribe ดิ Subscribe นะครับผมตรงกระดิ่งตรงนี้ตรงรูปตรงไหนก็ได้ที่มันมีแล้วก็กดนะครับฝากติดตามไว้ผลงานทริปหน้านะครับผมจะมาตัดต่ออีกทีนึงขอบคุณมากครับ